ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับบทความต่อไปนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับมีข่าวจากดีอิรวดีตีข่าวกองทัพพม่าสั่งเฝ้าระวังชายแดนหลังรู้ผลว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในไทยสื่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าตีข่าวว่าพลเอกอาวุโสโซวินสั่งกองทัพให้เฝ้าระวังเหตุการณ์บริเวณชายแดนพม่ากับไทยหลังจากที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งซึ่งระบุชัดว่าเป็นพรรคที่ฝักใฝ่ตะวันตกและให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านด้วยในวันที่22พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาดีอิรวดีสำนักข่าวที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาของพรรค NLD เสนอข่าวว่าพลเอกอาวุโสโซวินผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นอันดับที่2ของพม่าได้มีคำสั่งถึงกำลังพลในกองทัพพม่าให้เฝ้าระวังเหตุการณ์บริเวณชายแดนพม่ากับไทยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยว่าพรรคก้าวไกลนั้นเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งและกำลังจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนั้นพลเอกอาวุโสโซวินเป็นรองสภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC และรองนายกรัฐมนตรีพม่าและก็ยังรั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่าอยู่ด้วยโดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหนือจากเขา3ตำแหน่งนั่นก็คือพลเอกอาวุโสมินอองไลนั่นเองตามข่าวของดีอิรวดีได้อ้างเนื้อความในคำสั่งของพลเอกอาวุโสโซวินซึ่งระบุชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่โปรตะวันตกและให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายซึ่งต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์บริเวณชายแดนและติดตามข้อมูลกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของพวกเขาดีอิรวดีอธิบายว่าคำว่าผู้ก่อการร้ายในเนื้อความของพลเอกอาวุโสโซวินนั้นหมายถึงกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณชายแดนนั่นเองในเนื้อข่าวของดีอิรวดียังให้ข้อมูลอีกว่าความวิตกกังวลของพลเอกอาวุโสโซวินมาจากคำพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ในพม่าหลายครั้งหลังรู้ผลเบื้องต้นของการเลือกตั้งเริ่มจากวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนายพิธาได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศบอกว่าจะผลักดันแผนสันติภาพและฉันทามติ5ข้อเพื่อยุติความรุนแรงในพม่าจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปลายเดือนเมษายน2564ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนายพิธานั้นได้พบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ World Economic Forumโดยบอกว่าจะฟื้นบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำอาเซียนและจะลดสถานการณ์ที่รุนแรงที่ดำเนินอยู่ในพม่าอีกด้วยหลังจากนั้นในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนายพิธายังทวีตข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่าแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโครนโมคาพร้อมทั้งยังบอกถึงนโยบายของเขาเกี่ยวกับพม่าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและมีเป้าหมายให้บรรลุสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศไทยพม่าและอาเซียนจากนั้นในวันรุ่งขึ้นพลเอกอาวุโสโซวินจึงมีคำสั่งให้กองกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกับพม่าที่ออกมาตามข่าวของดีอิรวดีนั่นเองอย่างไรก็ตามข่าวคำสั่งที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ชายแดนพม่ากับไทยของพลเอกอาวุโสโซวินในครั้งนี้มีเพียงดีอิรวดีแห่งเดียวที่นำเสนอโดยจากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นสำนักข่าวอื่นในพม่าทั้งสำนักข่าวฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลทหารตลอดจนสื่อของทางการอย่าง The Global New Light of Myanmar ยังไม่มีสำนักข่าวใดที่ได้รายงานข่าวนี้ออกมาเลยและอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมจะเสนอบทความของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาที่เขียนไว้อย่างน่าคิดเลยทีเดียวครับก้าวไกลกับไฟที่กำลังลุกลามอาเซียนร้อนระอุเมื่อพม่ายกระดับความพร้อมหากรัฐบาลไทยแทรกแซงกิจการภายในจากเพจ Facebook สานต่อเจตนารมณ์
ของอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาได้โพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงของพรรคก้าวไกลและท่าทีต่อรัฐบาลพม่าโดยมีใจความว่าวันก่อนผมเตือนไปแล้วว่าเมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วดำเนินการแทรกแซงกิจการภายในของพม่าช่วยชาติตะวันตกกดดันรัฐบาลพม่าในเวทีโลกเรื่องนั้นอาจจะลุกลามไปถึงขั้นที่ถูกพม่าตัดก๊าซธรรมชาติที่ส่งให้กับไทยมาเป็น10ปีฟังจากสื่อของพม่าเองก็ได้เพราะนายพลอาวุโสโซวินประกาศแล้วพม่าถือว่าพรรคก้าวไกลนั้นเป็นพวกนิยมตะวันตกที่จ้องจะหนุนฝั่งต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าและทหารพม่านั้นก็ได้รับคำสั่งให้ยกระดับความพร้อมแล้วนี่คือการส่งสัญญาณแบบชัดเจนว่าดูอยู่และก็พร้อมแลกถ้าเตือนแล้วไม่ฟังภาพใหญ่ของประเทศรอบบ้านที่เรียกกันว่าเมนแลนด์อาเซียนคือประเทศไทยถูกล้อมไปด้วยประเทศที่อยู่ข้างจีนเต็มพิกัดคือพม่าลาวกัมพูชาล้วนแต่อิงจีนจีนถือว่าพม่าเป็นทางออกทะเลทางเลือกที่สำคัญที่สามารถลำเลียงสินค้าและทรัพยากรขึ้นจากมหาสมุทรอินเดียได้เลยซึ่งหลีกเลี่ยงการถูกสหรัฐโอบล้อมทางออกมหาสมุทรแปซิฟิกและถูกตัดตอนแถวช่องแคบมะละกากัมพูชานั้นมีฐานทัพเรือของจีนประจำการไว้แล้วเพิ่งประกาศกล่าวว่าไม่สนใจไม่แคร์เงินของสหรัฐและยุโรปอีกต่อไปจีนลงทุนหนักในลาวทั้งเขื่อนเกษตรกรรมและรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้เชื่อมลงไปที่กัมพูชายังเหลือแต่เวียดนามที่ยึดนโยบายเป็นกลางไม่ฝากฝ่ายมหาอำนาจฝ่ายใดไม่เอาฐานทัพของมหาอำนาจมาตั้งในประเทศเวียดนามประกาศเองหลังจากผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเวียดนามคุยกันด้วยสถานการณ์นี้ถ้าเกิดสงครามกัมพูชาจะเป็นตำบลกระสุนตกทันทีฐานทัพเรือของจีนล่อเป้าขีปนาวุธของสหรัฐและกลุ่มออกุสเมื่อจีนลำเลียงอาวุธมาสู้สภาพของกัมพูชานั้นจะไม่แตกต่างจากยูเครนในปัจจุบันแต่ประเทศไทยไม่เกี่ยวนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วไปเชิญสหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฐานยิงหรือฐานส่งกำลังประเทศไทยนั้นที่ถูกรายล้อมไปด้วยมิตรของจีนจะกลายเป็นเป้าหมายขีปนาวุธของจีนไปด้วยไทยร่วมกับกัมพูชาจะกลายเป็นพื้นที่สู้รบของสงครามตัวแทนคนหนุ่มหัวก้าวหน้าที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารเพราะจะต้องไปเลี้ยงไก่ให้นายพลและถูกเกณฑ์ทหารไปเพื่อตายในสนามรบเหมือนที่คนหนุ่มของยูเครนถูกเกณฑ์ทหารไปตายที่แนวหน้าแล้วนับล้านคนอ่าวไทยถูกปิดเพราะกองทัพเรือไทยเรือดำน้ำสักลำก็ยังไม่มีการส่งออกทางเรือไม่ต้องพูดถึงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงอย่าคิดว่าสหรัฐจะอยู่ช่วยไปจนตลอดพอหมดประโยชน์หรือการเมืองในประเทศสหรัฐเปลี่ยนทิศทางไปเมื่อไหร่สหรัฐจะหายตัวไปทันทีคนรุ่นก่อนเจอมาแล้วช่วงสงครามเวียดนามซึ่งนายพลวงเหงียนกับยกทัพมาประชิดชายแดนไทยเพื่อชำระบัญชีที่ไทยเป็นฐานทัพให้เครื่องบินสหรัฐนั้นไปทิ้งระเบิดใส่เวียดนามเรารอดอยู่เป็นประเทศมาได้ก็เพราะจีนมาช่วยเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องอย่าหาเรื่องชักศึกเข้าบ้านเพราะถึงเวลาพวกคุณเองนั่นแหละที่จะต้องไปตายรบจริงตายจริงไม่มีเริ่มเล่นใหม่เหมือน Call of Duty และในท้ายที่สุดพวกคุณจะเป็นแค่หมากเบี้ยของมหาอำนาจที่จะถูกลืมนั่นเองถ้าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมันก็จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยของเราและท่านผู้ฟังท่านใดอยากทราบว่านายพลเวียดนามที่ยกทัพมาประชิดชายแดนไทยนั้นเป็นอย่างไรไปย้อนดูคลิปสงคราม3รุม1ได้เลยนะครับซึ่งผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วท่านผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นเป็นประการใดครับแชร์ได้ที่ช่องความคิดเห็นได้เลยนะครับเรามาพูดคุยกันครับเราคนไทยมีความคิดที่แตกต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่แตกแยกกันนะครับรักและสามัคคีกันไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรเราไม่ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ